รื่องของบุ้งก็เป็นอีกครั้งนึงนะคะที่มีคนไทยต้องมาเสียชีวิตไปในเหตุที่ไม่สมควรทางการเมืองนะคะโดยที่ครั้งนี้เป็นเยาวชนซึ่งจริงเขามีอนาคตที่ดีแล้วเขาก็จริงๆความผิดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดด้วยเพราะยังไม่มีการตัดสินแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การทำโพลนะคะซึ่งจะว่าไปการทำโพลมันยังไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวด้วยซ้ำนะคะมันเป็นเพียงแต่ถามคนอื่นเท่านั้นเองว่าคิดยังไงแล้วจริงๆแล้วถ้าเราตีความ1-2อย่างเคร่งครัดเนี่ยการทำโพลก็ไม่น่าจะผิด1-2ด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ในช่วงนี้เนี่ยคดีอะไรก็ตามเนี่ยมันมีการพยายามยัดคดี112อ่ะให้กับนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวแล้วก็เอาเข้าไปในคุกโดยไม่มีสิทธิ์ประกันตัวมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเกิดการสูญเสียขึ้นมาอีกนะคะคือสถานะของบุ้งเนี่ยก็คงไม่ต่างกับการที่ลุงนวมทองไพวันเนี่ยสละชีวิตนะคะเพื่อยืนยันว่ามันมีคนที่ตายด้วยอุดมการณ์ได้คือความคิดของผู้ปกครองหรือความคิดของคนจำนวนมากที่คิดว่าไม่มีใครตายเพื่ออุดมการณ์เนี่ยมันไม่จริงมันก็มีคนที่สามารถที่จะแบบสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์ได้นะคะแล้วก็เราก็หวังว่าการเสียชีวิตของเขาจะไม่เสียเปล่าส่วนคนที่มาเยาะเย้ยถักถางต่างๆนานาเนี่ยก็คือก็ขอให้คิดว่าตัวเองเนี่ยก็คือเด็กในรูปที่ยืนหัวเราะเมื่อเห็นคนถูกฆ่าในสมัย6ตุลานะคะแล้วก็ลองคิดดูเองว่าคือคุณเป็นคนที่สมควรที่จะเป็นพลเมืองในสังคมที่มีอารยธรรมหรือเปล่า